วันที่ผมถูกสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าผมรักสื่อมวลชนขึ้นอีกเยอะมากผมรักนักข่าวขึ้นอีกเยอะมากเพียงแต่ว่าในเข่งนึงบางทีมีปลาเน่า1ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ณที่นั้นก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นการหาเรื่องนะครับมันการหาเรื่องมากกว่านะครับผมพูดอะไรทุกอย่างทุกคนก็เข้าใจได้หมดมันเป็นการหาเรื่องแล้วก็แงะนู่นแงะนี่ซึ่งจริงๆแล้วการทำรายการโทรทัศน์ในแต่ละรายการมันมีสเต็ปความเป็นมาของมันอย่างเช่นว่าการที่บอกว่าทำไมไม่เปิดเผยคะแนนอะไรไงมันมีข้อเสียคือผมบอกแล้วว่ารายการเดอะซันเป็นรายการที่เป็นการรายการทำรีเสิร์ชในองค์กรที่ทำรีเสิร์ชทั่วโลกเขาไม่เปิดเผยคะแนนติดกันหรอกนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตามมามีผลเสียตามมาก็ได้ก็มีนะครับผลเสียอะไรครับเช่นอะไรครับผมก็บอกก็ได้ผลเสียอะไรเช่นว่าในวีคต่อไปมันอาจจะมีการโหวตที่แบบเฮ้ยบ้าคลั่งกันขึ้นมาอีกก็ได้ซึ่งผมไม่จำเป็นต้องบอกผมถามหน่อยนักข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าคนนู้นคนนี้พูดคนนี้คนนั้นพูดน่ะผมถามเลยดิใครพูดตอบได้ไหมคุณก็ปิดบังซอสของคุณเหมือนกันใช่ไหมมันมีผลเสียตามมาเพราะฉะนั้นวงการใครวงการมันช่วยเคารพกันด้วยนะฮะผมก็เคารพในอาชีพผมก็เคารพในอาชีพคุณช่วยเคารพในอาชีพผมด้วยเรื่องจริงคือเรื่องจริงนะครับนะฮะการที่นำเสนอข่าวหรือการนำเสนอเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะมาพยายามหักลบใครคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองดังนะครับแค่นั้นโอเคนะโอเคล่ะโอเคมากโอ้มันแน่นมากนะทั้งน้ำเสียงและอารมณ์แล้วนะค่ะไม่รู้จะขยี้ไปทำไมนะเอาเป็นว่าพักกันดีกว่า